คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่หลายคนกังวลใจนั่นก็คือในปีนี้เองเนี่ยคือทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกมาบอกว่าอาจจะพบกับปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะซึ่งพี่น้องเกษตรกรเองรวมไปถึงเราเองเนี่ยก็เกิดความไม่มั่นใจว่าอย่างนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภครวมไปถึงการใช้ทางด้านการเกษตรการอุตสาหกรรมเพียงพอค่ะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างของเราเนี่ยก็มีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่หลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนเขื่อนแควน้อยนะคะจริงๆแล้วตอนนี้เองการบริหารจัดการน้ำของแต่ละเขื่อนเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะคะกับเขื่อนภูมิพลค่ะสถานการณ์น้ำในขณะนี้ที่เขื่อนเป็นอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุทธิพงษ์วงศ์สารพีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลตอนนี้ท่านผู้ช่วยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณศิวพรและคุณอันดาครับและท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะตอนนี้เองสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลของเราเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับสถานการณ์น้ำของเขื่อนภูมิพลณวันที่22มิถุนายน2566ระดับกักเก็บนะครับของอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 233.27 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางปริมาณน้ำที่เก็บอยู่ในอ่างเก็บน้ำมีจำนวน 6,696ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 49% และน้ำที่สามารถใช้การได้อยู่ที่ 2,896 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 30% ครับค่ะซึ่งค่ะครับซึ่งเราทางเขื่อนภูมิพลมีแผนระบายน้ำเป็นจำนวน30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับในช่วงนี้ครับค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วอะค่ะผู้ช่วยคะตอนนี้เองปริมาณน้ำอยู่ปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของการกักเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพลทั้งหมดอะคะคิดถ้าเป็นปริมาณน้ำทั้งหมดเนี่ยคิดเป็น 49% ครับแต่น้ำใช้การได้นะคิดเป็น 30% ครับค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วในช่วงของฤดูฝนในปีนี้ถือว่ามากหรือน้อยยังไงบ้างครับคุณผู้ช่วยครับถ้าเป็นปริมาณน้ำของปีนี้เนี่ยยังอยู่ในระดับที่มากกว่าปีที่แล้วนะครับค่ะครับแต่ว่าปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างในปีนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่จะตกในช่วงนี้ครับค่ะค่ะท่านผู้ช่วยคะแล้วก็คาดว่าในฤดูฝนในปีนี้ค่ะเราจะสามารถเติมน้ำให้เขื่อนได้มากน้อยขนาดไหนบ้างคะตามแผนที่กำหนดไว้นะครับคาดว่าปีนี้เนี่ยน้ำจะไหลเข้าอ่างเขื่อนด้วยฝนประมาณ 2,600 ล้านลูกบาศก์เมตรครับค่ะครับค่ะซึ่งค่ะท่านผู้ช่วยคะครับค่ะท่านผู้ช่วยยังได้ยินใช่ไหมคะครับได้ยินครับได้ยินครับทีนี้เขื่อนภูมิพลของเราเองค่ะมีแผนในการเตรียมการบริหารจัดการน้ำในช่วงของฤดูฝนที่อาจจะมีฝนทิ้งช่วงในปีนี้ยังไงกันบ้างคะครับในช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาและกรกฎานะครับค่ะซึ่งทางเขื่อนภูมิพลเนี่ยก็มีแผนการระบายน้ำในเดือนพฤษภาคมเนี่ยประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับและเดือนมิถุนายนเนี่ยประมาณ936ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็เดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ระบายอีกประมาณ728ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับค่ะแล้วก็การระบายน้ำเนี่ยก็จะระบายประมาณ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับค่ะซึ่งปริมาณน้ำจากเขื่อนภูมิพลของเรานะคะจะส่งผลต่อพี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ไหนบ้างคะท่านผู้ช่วยคะครับเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่กำแพงเพชรนครสวรรค์ชัยนาทนะครับสิงห์บุรีนะครับในโซนกลุ่มนี้ครับก็จะทางเขื่อนภูมิพลก็จะระบายน้ำนะครับเพื่อสับสนนะครับค่ะครับท่านผู้ช่วยคะต้องบอกแบบนี้ว่าเขื่อนภูมิพลของเราเนี่ยมีหลากหลายหน้าที่นอกเหนือจากเป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ำแล้วในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าอยากให้ท่านผู้ช่วยคะได้พูดคุยถึงในเรื่องของบทบาทหลักแล้วก็บทบาทรองของเขื่อนภูมิพลให้คุณผู้ชมได้เข้าใจหน่อยค่ะครับจริงๆแล้วบทบาทหลักของเขื่อนภูมิพลเนี่ยก็คือการเป็นเขื่อนอเนกประสงค์นะครับที่ใช้ในการวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับแล้วก็ระบายในฤดูแล้งนะครับแล้วก็เพื่อวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็คือใช้สำหรับการเกษตรกรรมแล้วก็เพื่อใช้
ระบายให้กับชุมชนแล้วก็เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการรักษาระบบนิเวศนะครับที่ภายใต้ท้ายเขื่อนนะครับครับสำหรับวัตถุประสงค์รองเนี่ยก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับค่ะนะครับที่เป็นผลพลอยได้จากการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลนะครับค่ะซึ่งปริมาณน้ำในแต่ละปีส่งผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของทางเขื่อนภูมิพลไหมคะท่านผู้ช่วยไม่มีส่งผลกระทบนะครับค่ะซึ่งว่าปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการแล้วก็โดยเราจะต้องรับนโยบายจากทางสำนักงานกลางนะครับเพื่อใช้ในการระบายน้ำในแต่ละช่วงนะครับในแต่ละเดือนเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีใช้น้ำได้ตลอดทั้งปีครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนนะคะเชื่อมั่นได้เลยอยากให้ท่านผู้ช่วยค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นจุดนะคะรองรับน้ำจากเขื่อนภูมิพลเนี่ยให้มั่นใจได้เลยว่าทางเขื่อนเองมีการบริหารจัดการน้ำในการปล่อยน้ำแต่ละช่วงเนี่ยเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดอยู่แล้วเชิญผู้ช่วยค่ะครับในภาพรวมปริมาณน้ำในปัจจุบันนะครับยังเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำนะครับของกรมชลประทานที่ได้กำหนดและยืนยันว่าน้ำจะเพียงพอต่อการสนับสนุนทุกกิจกรรมของการใช้น้ำจนตลอดฤดูแล้งนี้นะครับก็มีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำก่อนฤดูน้ำหลากซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในบางพื้นที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอยากจะขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับร่วมแรงร่วมใจช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการใช้งานตลอดช่วงฤดูฝนได้ลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับค่ะท่านผู้ช่วยคะช่องทางในการติดตามข่าวสารจากทางเขื่อนภูมิพลว่าช่วงนี้จะมีการกักเก็บน้ำหรือว่าจะมีการปล่อยน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเขื่อนภูมิพลได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะครับได้ทั้งทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องของเขื่อนไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลนะครับซึ่งจะมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะรวมไปถึงสถานการณ์น้ำจากทางเขื่อนภูมิพลได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลคุณสุทธิพงษ์สารพีกับความเชื่อมั่นที่สำหรับมาบอกต่อนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับชัดเจนกันไปแล้วนะคะสำหรับการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพลเองปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เองณปัจจุบันนะคะปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ในเขื่อนภูมิพลเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วณขณะเวลาเดียวกันด้วยใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำหลังจากนี้ถึงแม้ว่าจะมีช่วงของฝนทิ้งช่วงเขื่อนภูมิพลเองค่ะก็จะมีการกำหนดระยะเวลาในการปล่อยน้ำต่างๆนะคะออกไปเพื่อที่จะทำให้รักษาสมดุลแล้วก็รวมไปถึงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอนค่ะ